พี่น้องวันนี้เป็นวันอะไรครับหลายคนใช้ว่าอีสเตอร์นะครับจริงๆแล้วทั่วไปก็เรียกว่าอีสเตอร์แต่ว่าเรารู้ว่าคำว่าอีสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มาจากคริสเตียนหรอกจริงๆแล้วเราก็เลยเรียกว่าเป็นวันฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นะครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่สำคัญยังไงผมอยากจะให้เราเข้าใจก่อนเพราะว่าใน1โครินธ์บทที่15พูดว่าถ้าไม่มีการฟื้นขึ้นจากความตายก็แสดงว่าพระคริสต์ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วถ้าพระคริสต์ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาสิ่งที่เราได้ประกาศไปก็ไม่มีความหมายอะไรเลยและความเชื่อของพวกคุณก็ไม่มีความหมายไปด้วยพี่น้องเราไม่ได้มาเป็นคริสเตียนเพื่อเราจะได้รับพระพรแล้วเพื่อเราจะได้หายโรคหรือว่ามั่งคั่งร่ำรวยอันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักของการเป็นคริสเตียนคริสเตียนแปลว่าผู้ที่ติดตามพระคริสต์และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นสำคัญที่สุดเลยนั่นคือแก่นของความเชื่อของคริสเตียนถ้าพระคริสต์พูดง่ายๆอาจารย์เปาโลกำลังพูดว่าถ้าพระคริสต์ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากตายถ้าพระคริสต์ไม่ได้ข้อ17พูดอย่างนี้แล้วถ้าพระคริสต์ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาความเชื่อของคุณก็ไม่มีประโยชน์พระเจ้าก็ยังไม่ได้ยกโทษบาปให้พวกคุณอันนี้เรื่องใหญ่ไหมครับเรื่องใหญ่กว่าพระพรในชีวิตอย่างอื่นไหมครับพระเจ้ายังไม่ยกโทษให้คุณโอ้โหนี่มันเรื่องใหญ่โตสุดขีดเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ความจริงอาจารย์เปาโลพูดในข้อ20พูดว่า1โครินธ์บทที่15ข้อ20พูดว่าแต่ความจริงคือพระเจ้าทำให้พระคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากตายและพระองค์ได้เป็นคนแรกที่ฟื้นขึ้นซึ่งเป็นการรับรองว่าการที่พระองค์ฟื้นขึ้นเป็นคนแรกเป็นการรับรองว่าคนตายที่เหลือจะฟื้นขึ้นอย่างแน่นอนก็คือพวกเราหรือถ้าเรายังอยู่ตอนพระเยซูมาเราก็ไม่ต้องตายในฝ่ายร่างกายแต่ว่ายังไงก็ตามเราจะได้รับร่างกายใหม่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟื้นขึ้นจากความตายแล้วเราก็อยู่บ้านแล้วก็ดูทีวีไม่ต้องมาที่คริสตจักรแล้วก็ไม่ต้องมาสัมมนากิจธรรมเราก็ใช้ชีวิตของเราอย่างที่โลกนี้เขาใช้ดีกว่าอย่างที่เขาทำเราก็ไปเมาสำเร็จเทเมาใช้ชีวิตสุดๆไปเลยอย่างที่เขาเป็นชอบใช่ไหมชีวิตของฉันใช้ชีวิตของฉันเองอย่างที่เขาเขียนกันไว้ใช่ไหมใช้ชีวิตของคุณนั่นไม่ใช่วิธีทางของคริสเตียนเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์พื้นจากความตายเราก็เป็นเหมือนอย่างพวกเขานั่นแหละนะครับไม่มีความหมายอะไรขอเชิญพี่น้องยินขึ้นนะครับวันนี้เราจะระลึกถึงการฟื้นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์แล้วก็ผมอยากให้เราชื่นชมยินดีในสิ่งนี้ช่วยปิดเครื่องมือสื่อสารด้วยนะครับหรือถ้าจำเป็นต้องรับก็เปลี่ยนเป็นระบบสั่นนะครับหรือเราก็กดผมอยากจะให้เปลี่ยนเป็นระบบที่มันจะปิดการรบกวนนะครับรูปพระจันทร์เสี้ยวนะครับของถ้าเป็น iPhone หรือว่าถ้าเป็น Android ก็จะมีหลายรูปนะครับปิดได้ก็จะไม่มีไลน์อะไรขึ้นมาเตือนไม่งั้นมันจะขึ้นมาตึ้งๆๆๆอยู่เรื่อยถึงต่อให้ไม่มีเสียงก็จะสั่นนะครับมันจะรบกวนวันนี้เราจะนมัสการไม่นานเท่าไหร่เพราะเรามีกิจกรรมหลายอย่างแต่ว่าผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราที่นี่และพระองค์จะเคลื่อนไหวพระองค์ทรงอยู่ที่นี่กับเราและพระองค์จะทรงสำแดงความจริงแห่งการฟื้นคืนมชนของพระเยซูคริสต์ให้กับเราได้รู้มากขึ้นวันนี้ขอให้เรามองไปที่พระองค์เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้เราขอพึ่งพาพระองค์ในทุกทางเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ชุบให้พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์นั้นเป็นขึ้นมาจากความตายสิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้รู้ว่าเรามีพระผู้ไถ่ของเราคือพระเยซูคริสต์และพระผู้ไถ่ของเรานั้นยังมีชีวิตอยู่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์จะมีชีวิตทรงพระชนอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดรขอบคุณพระองค์ดังนั้นทุกๆครั้งที่เราคิดว่าเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระองค์และเรามีผู้ที่ฟ้องผิดกล่าวโทษพี่น้องคือมารซาตานนั้นกล่าวโทษเราเราก็รู้ว่าเรามีทนายอย่างพระเยซูคริสต์อยู่ข้างเราตลอดนิรันดรขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ขอบพระองค์ทรงอวยพรในเช้าวันนี้เราขอพึ่งพาพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เอเมนในพระคัมภีร์ยังพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่อโยบถ้าเราเคยอ่านพระคัมภีร์เขามีชีวิตที่เหมือนกับทุกข์ลำบากมากเพราะว่าเขาโดนทดสอบหลายอย่างและในขณะที่เขาก็ทดสอบนั้นเขาได้พูดประโยคนึงซึ่งเป็นประโยคที่เราจะร้องเพลงนี้โยบรู้สึกว่าเขาโดนกระทำโดยไม่ยุติธรรมเขาก็เลยพูดแบบนี้ว่าข้าอยากให้มีคนบันทึก
คำพูดของข้าเหลือเกินโยบพูดอย่างนี้นะครับข้าอยากให้จารึกไว้บนแผ่นดินแผ่นหินข้าอยากให้สลักคำพูดทั้งหมดของข้าไว้บนแผ่นหินตลอดไปเพราะเขาเชื่อว่าเขาถูกทำไมเขาถึงต้องโดนอย่างนี้ในชีวิตด้วยสิวเหล็กและเคลือบขับตะกั่วหมายถึงว่าต้องการให้มันจารึกตลอดไปเลยและในสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าเขารู้ว่าเขาถูกต้องแต่ว่าเขาไม่สามารถจะคุยกับพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าเป็นใครและเขาเป็นใครพี่น้องจำได้ไหมครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ในสภาพนั้นพระเจ้าเป็นใครและเราเป็นใครเราไม่สามารถจะพูดกับพระเจ้าได้เพราะพระองค์ยังไม่ใช่พระบิดาของเราแต่ว่าโยบได้พูดประโยคนึงซึ่งเป็นประโยชน์คำเผยพระวจนะพยากรณ์ถึงอนาคตโยบพูดว่าเพราะข้ารู้ว่าผู้ที่จะแก้ต่างให้ข้านั้นมีชีวิตอยู่เขาจะยืนขึ้นในที่สุดเพื่อพูดแทนข้าบนผืนดินนี้อันนี้คือสิ่งที่โยบพูดก็คือวันหนึ่งพระคริสต์จะเสด็จมาเกิดอะไรขึ้นเมื่อโยบตายเขาต้องไปอยู่ที่อ้อมอกอับราฮัมเขายังไม่สามารถไปที่สวรรค์ได้แต่ว่าเป็นสวรรค์ชั่วคราวท่านเองและพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ฟื้นจากความตายพระเยซูคริสต์ได้ประกาศกับพวกเขาว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์พวกเขาดังนั้นทุกคนกำลังรอพระเยซูคริสต์และเราก็มีพระเยซูคริสต์แล้ววันนี้เราถึงกลายเป็นบุตรของพระเจ้าเห็นไหมครับมันเป็นสิ่งยอดเยี่ยมมากกว่าอะไรทั้งปวงขอบคุณพระองค์พระผู้ไถ่ของเรายังทรงพระชนอยู่เอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าทรงนำคนผ่านตายบาปร้ายพระโลหิตปกคลุมและฉันรู้และฉันเชื่อพระองค์ทรงรับคำอภัยรักษาฉันให้ด้วยพระนามและฉันรู้และฉันเชื่อฉันยกทงขึ้นชูเยซูมีชัยในความตายพระผู้ไถ่ทรงพระผู้ไถ่ทรงอยู่พระผู้ไถ่ทรงอยู่พระผู้ไถ่ทรงอยู่ฉันรู้ฉันรู้พระองค์ทรงรับคำอภัยรักษาฉันได้ด้วยพระนามและฉันรู้และฉันเชื่อยกทงขึ้นฉันยกทงขึ้นชูพระเยซูมีชัยเหนือความตายพระผู้ไถ่พระผู้ไถ่ทรงพระผู้ไถ่ทรงอยู่พระผู้ไถ่ทรงทรงแบกภาระฉันทรงแบกภาระฉันเราฟื้นคืนกับพระองค์ฮาเลลูยาฉันเป็นรำยินดีบนภูเขาต้องดูแผ่นดินพระองค์พระผู้ไถ่ทรงอยู่พระผู้ไถ่ผู้ไถ่พระผู้ไถ่ทรงอยู่พระผู้ไถ่ทรงอยู่พระผู้ไถ่ผู้ไถ่พระผู้ไถ่ทรงอยู่พระผู้ไถ่ทรงอยู่พระผู้ไถ่ทรงพระผู้ไถ่ทรงอยู่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 พระผู้ไถ่ทรงพระผู้ไถ่พระผู้ไถ่ทรงอยู่พระผู้ไถ่ทรงอยู่
ผู้ไทยทรงอยู่พระผู้ไทยทรงอยู่ Amen เพลงนี้มันเราแปลมาจากภาษาอังกฤษพระผู้ไทยทรงอยู่แต่จริงภาษาอังกฤษดีกว่าสังเกตพูดว่า my redeemer my redeemer หมายถึงพระผู้ไถ่ของฉันพระผู้ไถ่ของคุณให้เราพูดด้วยกันพระผู้ไถ่ของฉันพระผู้ไถ่ของฉันพระผู้ไถ่ของฉันจริงๆนะของคุณเลยเป็นพระผู้ไถ่ส่วนตัวของคุณเลยเพราะว่าถ้ามีคุณอยู่คนเดียวบนโลกนี้พระเยซูก็จะมาเพื่อไถ่อยู่ดีพระผู้ไถ่ของฉันยังทรงพระชนอยู่หรือพูดว่าทนายของฉันทนายส่วนตัวของฉันยังอยู่ยังทรงพระชนอยู่ยังมีชีวิตอยู่เอเมนมันเรื่องใหญ่นะครับพี่น้องมันเรื่องใหญ่มากด้วยไม่ใช่เรื่องใหญ่ธรรมดาเรื่องใหญ่มากเลยท่านคิดดูนี่คนที่อยู่ในโลกนี้คนที่มีทนายส่วนตัวเนี่ยเขาเป็นคนที่มีมั่งมีไหมเรามีทนายส่วนตัวแล้วทนายของเราว่าความไม่เคยแพ้เลยเพราะว่าทนายนั้นจ่ายราคาแทนเราหมดแล้วเวลามารซาตานบอกว่าเนี่ยเราทำผิดแบบนี้พระเยซูบอกว่าผมจ่ายแล้วเอเมนไหมครับวันนี้เป็นวันที่น่ายินดีจริงๆวู
ันวันแห่งความมีชัยทางแห่งพระสิริเพราะว่าพระองค์ไทยข้าแล้วผู้รอวันแห่งความยินดีพูดว่าองค์พระเยซูเราเป็นขึ้นแล้วโอ้วันยินดีวันแปรปรีพระองค์ชำระบาปข้าโอ้วันยินดีวันแปรปรีทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าโอ้วันยินดีวันแปรปรีพระองค์ชำระบาปข้าโอ้วันยินดีวันแปรปรีทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าข้าเป็นไปรักชั่วนิรันดร์ทรงเป็นที่แล้วโอ้วันแห่งความมีชัยโอ้เป็นวันแห่งความมีชัยทางแห่งพระสิริพระองค์ไทยข้าแล้วผู้รอฮาเลลูยาโอ้พระเยซูองค์พระเยซูเราเป็นขึ้นแล้วโอ้วันยินดีวันแปรปรีพระองค์ชำระบาปข้าโอ้วันยินดีวันแปรปรีทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตโอ้วันยินดีวันแปรปรีพระองค์ชำระบาปข้าโอ้วันยินดีวันแปรปรีเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าข้าเปลี่ยนไปข้าเปลี่ยนไปตราบชั่วนิรันดร์เฮ้ยวันยินดีวันเปรมปรีพระองค์ชำระบาปข้าโอ้วันยินดีวันเปรมปรีทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้ายังไม่พอแต่ข้าเปลี่ยนไปตราบชั่วนิรันดร์เอเมนพระองค์ทรงเปลี่ยนเราตลอดนิรันดรจากคนที่เคยแพ้วันนี้เป็นคนที่ชนะ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 ยิ่งกว่าผู้พิชิตเพราะว่าไม่ได้ทำเองเลยฮาเลลูยาเชื่ออย่างเดียวจริงๆแม่พระเจ้าขอบคุณพระองค์จริงๆของขวัญนี้มันยอดเยี่ยมมากเลยฮาเลลูยาเอเมนวันนี้เราจะรึกถึงในสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับเราในอิสยาห์บทที่53ได้บอกว่าท่านถูกดูหมิ่นท่านคือพระเยซูคริสต์นะครับท่านถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความทุกข์ยากและเป็นดั่งผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนีท่านถูกดูหมิ่นและเราไม่ได้นับถือท่านพระคัมภีร์ใช้คำว่าเราไม่ได้นับถือท่านเราถูกรวมไปด้วยแน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเรา
และหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงปล่อยตีและข่มใจแต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษาให้หายดีเอเมนขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์พระเจ้าพระเยซูคริสต์เราขอบคุณพระองค์แล้ววันนี้เราขอนมัสการพระองค์ด้วยหัวใจของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราที่เราจะจดจำสิ่งต่างๆเหล่านี้โอ้พระเจ้าขอบคุณพระองค์โอ้ขอบคุณพระองค์เราจะจำรอยแผลรอยตะปูรอยแผลที่สีข้างของพระองค์ความทุกข์ใจของพระองค์ที่พระองค์ได้รับความลำบากใจการข่มเหงที่พระองค์ได้รับการบีบคั้นความเครียดความกลัวที่พระองค์ต้องพรากจากพระบิดาวันนี้พระองค์ได้ทรงแลกสิ่งนั้นพระองค์ได้รับสิ่งนั้นไปเพื่อว่าเราจะได้เต็มไปด้วยสันติสุขเพื่อเราจะได้กลับมาหาพระบิดาอีกครั้งหนึ่งข้าเพ่งดูโกลาโกธาถูกทรมานพระโลหิตลังแผลที่พระหัตถ์พระบาทพระองค์ผู้ไทยของข้าบนไม้กางเขนร่างกายชอกช้ำเต็มด้วยน้ำตาอุโมงเตรียมไว้ศพพระเยซูปากอุโมงเตด้วยศิลาใหญ่โอ้พระผู้ไทยทรงอยู่ดีโอ้สันราแด่พระเจ้าของเราสรรเสริญนามชั่วนิรนิรันดร์ให้เสียงแสงสรรเสริญเรื่อยไปพระเจ้าพระเจ้าของโลกธาโกลาโกเห็นพระองค์ถูกทรมานพระโลหิตลังแผลที่พระหัตถ์พระบาทพระองค์ผู้ไทยของข้าบนไม้ชอกช้ำเต็มด้วยน้ำตาอุโมงค์เตรียมไว้ศพพระเยซูฝากอุโมงค์เดียวด้วยศิลาใหญ่โอ้พระผู้ไทยทรงอยู่เดียวดายโอ้สรรเสริญแด่พระเจ้าของเราสรรเสริญพระนามชั่วนิรนิรันดร์ให้เสียงแสงสรรเสริญเรื่อยไป
จ้าพระเจ้าของเราวันที่3ในวันที่3ในยามรุ่งเช้าพระบุตรพระเจ้าทรงฟื้นพระชนความตายพ่ายแพ้พระองค์มีชัยสวรรค์โอรอโอรอว่าพระเจ้าเยซูโอสรรเสริญโอสรรพระเสด็จพระเจ้าของเราสรรเสริญพระเสด็จเรื่อยไปพระเจ้าพระเจ้าของสรรเสริญองค์ฮาเลลูยาโอ้สรรพระเสด็จพระเจ้าของเราสรรเสริญพระนามชั่วนิรันดร์ให้เสียงแสนสรรเสริญดุจแสงตะวันในที่มืดมนพระองค์จะทรงยกผู้ชอบธรรมให้กล้าหาญพระพักตร
พระองค์ทรงตายเพื่อเราแต่ขณะที่เรายังเกลียดชังสิ่งที่มาจากพระองค์เกลียดชังพระองค์นั้นพระองค์ทรงตายเพื่อเราโอ้พระเยซูสหายเลิศองค์จอมเจ้านายใจสุดท้ายใจสุดท้ายสวรรค์ต้องยอมเจ็บปวดความมืดฝังร่างพระบุตรของพระองค์จึงในแดนมรณะพระองค์พิชิตความตายทำลายอำนาจซาตานชั่วนิสะเทือนประตูห้องเรือนไปความรักพระองค์มีชัยนิรันดร์อำนาจความตายพ่ายแพ้ต่อองค์พระเยซูคริสต์ราชาผู้ยืนชนะความตายแล้วพระเยซูทรงสมควรได้รับเกียรติพระเยซูเรานมัสการพระองค์พระเยซูเราร้องฮาเลลูยาI'm not afraid.
นยามทรงพระชนทรงอยู่ที่นี่พระองค์อยู่ที่นี่กับเราและพระองค์รับคำสรรเสริญจากเราเราร้องฮาเลลูยาขอพระองค์ทรงรับคำสรรเสริญจากเราขอพระองค์ทรงรับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าHallelujah.
งทรงสองขวดเดียลิเดียเดียเดียลิเดียเดียลิเดียเดียเดียพระองค์ผู้เดียวเราขอก้มกราบลงต่อพระองค์แล้วยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายเป็นกษัตริย์และพระองค์เป็นเจ้าบ่าวและเรารอคอยพระองค์เหมือนเจ้าสาวเหมือนฝิงพรหมจารีบริสุทธิ์ที่รอคอยเจ้าบ่าวขอพระองค์ทรงชำระพวกเราให้สะอาดด้วยพระวจนะของพระองค์ให้เราบริสุทธิ์และไร้ที่ติเพื่อจะเหมาะสมเป็นเจ้าสาวของพระองค์เพื่อจะเหมาะที่เราจะเข้าในพิธีอภิเษกสมรสของพระเมสโปดกลูกแกะของพระเจ้าผู้ยอมถ่อมพระทัยผู้ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความตายโอ้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์พระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์ขอการเปิดเผยสำแดงเหล่านี้ที่ว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของเรานั้นมีอยู่ในเราตลอดไปเป็นนิจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับตราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราจดจำได้ว่าเราเป็นของพระคริสต์ตลอดนิรันดรเราเป็นของพระคริสต์เราเป็นของพระคริสต์ตลอดนิรันดรอาเมนอาเมนและอาเมนอาเมน